ดึกประมาณสักปีสามตีสี่ทำยังไงว่าผมก็ก่อนถึงบ้านประมาณสัก2กิโลอ่ะผมก็ปล่อยยางรถตัวเองเลยแล้วก็เข็นมาแทนที่แฟนอยู่บ้านโมโหเงี้ยมึงไม่มาสักทีว่าอะไรเงี้ยพอเปิดประตูมาปุ๊บเราเหนื่อยไงเหงื่อไหลหมดโอ้ยยางรั่วเนี่ยเข็นมา10กิโลร้านปิดหมดเลยพี่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ร้านปิดหมดท่านเหนื่อยเหลือเกินแสดงคือจริงๆมีแฟนแต่ว่าเรามันไม่อยากประกาศออกไปพี่ถ้าเกิดเปิดตัวก็เป็นการให้เกียรติเขานะอันนี้พูดถึงหลิวอะฮะที่ผมไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคบกันนานยังก็ระยะโหคบกันมาหลายวันมากเลยนะแบบว่าไม่ใช่หลายวันเลยเอาจริงๆเลยหลายวันมากอะความรักที่เรามีเคยเอามาแต่งเป็นเพลงไหมส่วนใหญ่ครับจะเอามาแต่งมันจะมาประมาณสัก 5-60% ที่เหลือก็อาจมาจากการปรุงแต่งและจินตนาการเพื่อให้มันมีอรรถรสเกิดขึ้นในเพลงครับเราจะเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะฟังมันไม่เข้าใจก็ต้องเติมแต่งเอาไปสักนิดนึงอันไหนเป็นตัวเราเพลงไหนเป็นตัวเราเยอะสุดโอ้โหเกือบทุกเพลงฮะมันจะมีเพลงชื่อคู่เคียงคู่เคียงคู่เคียงผมเขียนไว้ก็พูดถึงเรื่องความรักว่าความรักมันมีอะไรที่มากกว่าการสืบพันธุ์มันมีอะไรมากกว่านั้นพี่มันมีอะไรมากกว่าการที่จะไปกินข้าวและดูหนังมันมีพาร์ทต่างๆที่ต้องอยู่ด้วยกันร่วมสู้กันถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าผมว่าแฟนเนี่ยหรือว่าภรรยาหรือว่าสามีเนี่ยคือคีย์เวิร์ดของการประสบความสำเร็จในชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดเราได้คู่ครองที่ดีคู่เคียงที่ดีเนี่ยมันจะคอยช่วยส่งเสริมและผลักดันจริงแต่ถ้าเราได้ไม่ดีเราจะต้องคอยดึงมันดึงดันกันอ่ะมันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะแทนที่เราจะเอาสมองไปคิดเรื่องที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นเราต้องเอาสมองมาตั้งทะเลาะกันทั้งวันมันเปลืองประโยชน์ไอ้เขาเรียกเปลืองเวลาเปล่าประโยชน์นี่คุณรักแฟนคุณมากเนี่ยออกหน้าแบบปกป้องเลยนะคือแบบเฮ้ยถูกป่ะแต่ว่าบางทีผมอ่ะที่ผมก็เป็นคนเจ้าชู้ผมต้องยอมรับเลยว่าผมเจ้าชู้จริงๆเป็นการแสดงจริงเลยผมจริงเลยแต่บางทีผมก็รู้สึกว่าถ้าเราเอามาพูดไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเอามาค่าเอาประเด็นเนี่ยมาคุยกันเรื่องเจ้าชู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พัฒนาไงที่มองผ่านไปมองเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราต้องมีสเต็ปนะเราจะเจ้าชู้เราต้องมีสเต็ปมองบางทีเนี่ยชู้แล้วมีครอบครัวแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะผมชอบมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอยู่เชียงรายเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบางทีกับดึกไงดึกประมาณสักปีสามตีสี่ทำยังไงว่าผมก็ก่อนถึงบ้านประมาณสัก2กิโลอ่ะผมก็ปล่อยยางรถตัวเองเลยแล้วก็เข็นมาแทนที่แฟนอยู่บ้านโมโหเงี้ยมึงไม่มาสักทีว่าอะไรเงี้ยพอเปิดประตูมาปุ๊บเราเหนื่อยไงเหงื่อไหลหมดโอ้ยยางรั่วเนี่ยเข็นมา10กิโลร้านปิดหมดเลยพี่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ร้านปิดหมดท่านเหนื่อยเหลือเกินแสดงว่าแฟนแก่กว่าเรียกแฟนว่าพี่ไม่ได้คุยกับพี่ใช่ไหมแล้วแทนที่เขาจะโกรธใช่ไหมเขาต้องเห็นใจเราละกูนี่เข็นรถมาเป็น10กิโลนี่ผมเลิกงานตั้งแต่4ทุ่มมันนานไงโอ้กว่าจะเดินถึงเพราะมันเข็นมาตลอดมอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึงเออ4ทุ่มเนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์มาแทบตายปล่อยยางลมรถตัวเองเลยเป็นฟิวเลยแล้วก็เราก็นอนอาบน้ำนอนปกติพออีกวันนึงเราก็เบิกตังค์ด้วยพี่ไปเปลี่ยนยางรถนะเราได้ตังค์ฟรีอีก200นี่ต่อเนื่องมันติดมาต่อเลยอ่ะเลื่อนเลยอ่ะ200เราแค่เข็นรถไปเติมลมแล้วก็ไอ้ลี่อะไรนี่ปล่อย4ล้อเลยรถไงกิโลโอ้โหเอาเนี่ย800บ้าเอ้ยทำไมไม่คิดมันเดินเกินได้300ด้วยเพราะนี่มอเตอร์ไซค์เอง200อย่างอาชีพเราเนี่ยถ้าอย่างผมเนี่ยผมโชคดีที่เขาไม่ได้หึงหรือว่าต้องการมีตัวตนมันเลยทำให้ผมโชคดีตั้งแต่แฟนไม่ด่าเรื่องยางแบนแล้วได้เงินด้วย100ทั้ง100เชื่อพี่มั้ยว่าเขารู้เขารู้แต่ว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเป็นอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยมีเซนจะรู้อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าบางทีอ่ะก็ต้องโอ้โหก็ปล่อยให้ต้องปล่อยเสือเข้าไปเข้าป่าบ้างสิวะเชื่อไหมเขารู้และเขาก็นั่งหัวเราะอยู่ว่าอ๋อถ้ามามุกอย่างนี้ชีวิตอยู่ในกำมือต่อไปเล่นได้เลยเต็มที่วันหลังต้องถอนลูกสูบแล้วมั้งก็อย่างที่บอกดีครับความรักแต่ประคองให้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขกับผมว่าดีที่สุด